หนักมากสวัสดีครับก็เป็นคลิปแรกที่เราจะมาทำการอันบ็อกซิ่งแบรนด์เนมที่เราไปซื้อกันที่ฟรานซ์นะฝรั่งเศสนั่นเองถูกกว่าแล้วก็ได้แบตดีฟันคืนอยู่แล้วเนาะแท็กฟรีเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของถูกยังไงถูกกว่าเยอะไหมซื้อฝรั่งเศสแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละอย่างจะเป็นยังไงเอาเริ่มจากซีดีนไหมเป็นนอริซ่าก่อนไหมโอเคนับว่าก็เป็นถุงมาแบบนี้นะครับซีรีนใบนี้นะครับจริงๆหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเรียกว่า Medium Canvas Vertical In Triumph Canvas With Celine Print Back ชื่อยาวมากอ่ะมาดูกันนะครับก็อันนี้จะบอกว่าโป้ซื้อมาอยู่ที่ 1,200 ยูโรนะครับก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 45,600 บาทนะครับซึ่งยังไม่ได้หักแวตรีฟันขายฟรี 12% ใช่อันนี้ก็จะเหลือประมาณ 41,000 บาทช็อปไทยขาย 59,000 นะครับแล้วที่นั่นขาย 41,000 40,000 ก็ถูกไปประมาณแบบ 20,000 กับ 20,000 ถ้าเกิดยิ่งแพงมันก็ยิ่งถูกลงเนาะถูกต้องก็ใบนี้ลักษณะจะเป็นโทสต์แบงค์นะครับคือถ้าใครสังเกตเนี่ยโป้จะชอบใช้แนวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันแบบชอบถือมันชอบถือมันถือง่ายแล้วมันก็สามารถครอสบอดี้ได้ด้วยแต่มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยสำหรับใครบางคนหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันใส่แบบ iPad ใส่อะไรได้ใส่ iPad ใส่เอกสารใส่อะไรได้หมดเลยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่มีซิปนะไม่มีซิปใช่แล้วโป้ชอบเป็นคนชอบกระเป๋าเป็นทรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ถูกต้องข้อเสียอย่างนึงคือตูดมันไม่กว้างอ่ะใช่มันจะเป็นแบบลึกๆแค่มันแคบมันอาจจะใส่แบบกล้องใส่อะไรไม่ได้จบไปสำหรับโป้ใบแรกอ่ะซื้อมาเป็นแว่นซีลีนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอใส่เลยแล้วกันมันชื่อว่าซีลีนโมโนโครมซันกลาสเซ็ตอินอาร์แอคซิเต้ไวท์อ่านไม่ขอพูดเองได้ไหมอันเนี้ยเปิดมาจริงๆแล้วมันก็จะเป็นมีกระเป๋าให้ใส่อยู่แล้วเป็นกระเป๋าคอสบอดี้ซึ่งจริงๆก็เป็นกระเป๋าใส่แว่นแหละแต่เหมือนได้แบบ2อย่างเลยนะได้แว่นแล้วก็ใช่เดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็จะเป็นกระเป๋าประมาณนี้โอ้กระเป๋าเพิ่งเห็นว่าเขามีผ้าชุดแว่นด้วยนะเนี่ยใช่เขามีให้อยู่แล้วถูกต้องจริงๆก็ยังไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเหมาะกับแบบไปทะเลค้าห้อยอะไรอย่างนี้มีผ้าเช็ดข้างในก็จะมีผ้าเช็ดแว่นให้เป็นกรอบมาให้เลยประมาณนี้ให้ดูแว่นก่อนตัวแว่นก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันมี3สีนะมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเห็นลิซ่าเขาชอบใส่อย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปแต่มันก็ซีลีนซีลีนเนาะเพราะข้างๆมันก็เขียนซีลีนชัดมากรุ่นซีลีนโมโนโครม O2 Sunglasses อ่ะขึ้นไว้ตามนี้ละกันพอแล้วเป็นไวท์สีขาวอ่ะเมืองไทยขายอยู่ที่ 13,900 บาทที่ไปซื้อมาที่ฝรั่งเศสราคาอยู่ที่280ยูโรถามมาแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณ 9,500 บาทถูกกว่าประมาณ 4,000 โอ้ถูกกว่าเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ก็แนะนำให้ไปซื้อซีลีนที่นู่นเพราะว่าค่อนข้างถูกมากจริงๆโป้ก็เลยได้มา2อย่างก็คือกระเป๋าแล้วก็แว่นจริงๆซื้อ2อย่างแต่ว่าก็คือซื้อกระเป๋าใหญ่มากคือกระเป๋าอันนี้น่ารักมากเพราะว่ามันแบบไปซัมเมอร์ได้อะอันนี้มันแบบไปทะเลรุ่น Medium Canvas Phantom In Soft Grain Craft Skin Gray เป็นสีมีกี่สีนะจริงๆมันมีหลายสีมันมี3สีนะสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีGray ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอะป่านอะอยากได้สีดำโปแล้วก็ SA น่าผู้น่ารักของเราที่ร้านเชียร์เป็นสีนี้มากกว่าเพราะว่ามันไปทะเลได้มันแล้วเขาก็บอกว่าคุณน่าจะมีกระเป๋าสีดำอยู่หลายใบแล้วถูกต้องคือโปเห็นว่าพี่ปานมีกระเป๋าสีดำเยอะก็เลยคิดว่าแนะนำเอามาเป็นสีนี้ดีกว่าเพราะอันนี้เรายังไม่เคยมีแล้วพอซื้อมาก็สวยจริงๆเพราะถ้าสีดำมาก็คงเป็นแบบมันก็จะซ้ำๆเดิมเนาะใช่แล้วก็ตรงนี้มันเล่นได้ตรงเนี้ยตรงหนวดปลาหมึกของมันเนี่ยมันมาผูกบาๆใช่มาผูกมันก็จะประมาณนี้มันก็เหมือนเป็นโทสแบ็กแหละซึ่งเราสองคนเป็นคนชอบใช้โทสแบ็กอยู่แล้วให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็นหนังกระใช่แล้วก็มีนี่ใส่แบบของสำคัญได้รูดซิปได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีซิปเหมือนเดิมนะใช่แต่ว่ามันมีรูดอันนี้ไงรูดอันนี้ปิดได้อันนี้ซื้อมาในราคาประมาณ 49,000 บาทมันราคา 1,500 ยูโรซึ่งราคาในช็อปไทยขาย 66,000 แพงมากถูกกว่าประมาณ 10,000 กว่าบาทอืม 16,000 เลยนะถูกกว่าประมาณ 16,700 เลยนะประมาณนี้นะครับก็คือนี่เลยเข็มขัดนะครับถุงผ้ามีการ์ดมีอะไรเนาะ
ประมาณนี้ใช่มันก็คือเป็นหนังแล้วก็เป็นตัวซีรีนโลโก้ซีรีนตรงนี้นะคะอันนี้มันคือ Triumph Belt in Smooth Crab Skin Black นะครับได้มาในราคาที่หักแท็กฟรีแล้วเหลือประมาณ 12,000 12,500 บาทประมาณ 12,500 บาทใช่มันแบบ390ยูโรในช็อปไทยขายเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่17,000ฮะแล้วซื้อมาเท่าไหร่นะ12,000ถูกกว่าเยอะมากใช่เพราะอันนี้ซื้อมันสดด้วยแหละมันเรทมันดีกว่าด้วยมันก็เหลือประมาณ 12,000 โอเคซีรีนจบนะครับต่อไปเร็วๆกันที่กุชชี่ต่ออ่ะของโป้ก่อนเลยของโป้ก่อนเลยก็มาแบบนี้เลยออกมาเป็นกล่องแบบนี้ครับอันนี้ก็ตั้งใจจากไทยอยู่แล้วว่าจะซื้อใบที่เป็นคอสบอดี้นะครับอันบ็อกซิ่งแบบให้เห็นจริงๆจะเป็นอันนี้นะครับเป็นถุงผ้าเขาถุงผ้าโป้กับผ้าไม่เหมือนกันวะจริงเหรอเนี่ยรู้ป่ะโป้แบบนี้ถุงผ้าไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูของพี่ป้าก็จริงๆหลายคนก็จะค่อนข้างเคยเห็นหน้าตาเจ้าใบนี้กันแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวคลาสสิกตัวรุ่นเก่าเนาะแต่ว่าโป้อะชอบจริงๆอ่ะที่คิดไว้อ่ะอยากได้เป็นทรงที่มันเป็นสีน้ำตาลทั้งใบแต่ที่เป็นหนังขึ้นที่เป็นหนังใช่แต่ว่ามันหมดเสียใจมากก็เลยได้มาเป็นใบนี้นะครับตัวนี้นะคะก็คือรุ่นGucci Hosbit นะครับ1955 small shoulder bag นะครับนี่มันมีหลายสีนะมีหนังล้วนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเขาทำมาหลายแบบมากเยอะมากแล้วก็หลายสีมากๆก็ต่างกันเป็นคนละสีสีสั้นมันก็จะต่างใช่ราคาที่ซื้อมาก็คือ 1,290 ยูโรแบบยังไม่หักแท็กและหักแท็กแล้วก็40,000-40,400ประมาณนี้ใช่ราคาที่ซื้อที่นู่นก็หักวันนี้ครับก็จะเหลือประมาณ 44,000 กว่าบาท 43,000-44,000 ประมาณนั้น43,000-44,000 ประมาณนั้นครับแล้วราคาไทยขายเท่าไหร่และราคาไทยขายที่และราคาช็อปไทยขายที่5,700นะครับจะเจ๊งค่ะจะจับสนไปหมดแล้วและราคาไทยและราคาช็อปไทยนะครับขายอยู่ที่97,200บาทนะครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะ14เลยเนาะสี่เยอะนะตอนแรกนึกว่าจะห่างกันไม่เยอะมากเมื่อกี้พวกพูดว่า5,000หรือว่า50,000เมื่อกี้50,000 57,200นะครับ57,200นะครับโอเคมาดูข้างในกันเปิดมาปุ๊บตรงนี้ก็เป็นช่องแบบเล็กมากๆอ่ะใส่อะไรไม่ได้มันใส่แบบเอาพวกบาทอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็พาสปอร์ตได้ไหมได้แล้วก็อันนี้มันจริงๆแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กแหละดีอ่ะเป็นแม่เหล็กดีไม่เคยใช้ง่ายไม่เคยมาดูส่วนข้างในโอ้อะยัดของไว้เพราะว่ายัดพวกกระดาษไว้เพราะว่าอยากให้มันเป็นตรงเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงจะต้องยัดข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีซิปที่ใส่แล้วก็ใส่อะไรได้บ้างใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่พาสปอร์ตใส่เอกสารนิดหน่อยใส่ลิปใส่แป้งได้ประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียคือเมื่อเราสะพายแบบนี้นะครับมันติดตัวถูกต้องแล้วมันติดตัวให้สังเกตตรงนี้มันยั่วป่ะทุกคนมันแน่กระเป๋ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันยั่วเข้าตัวแล้วมันทรงมันจะเสียจริงๆข้อเสียคือมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วเพราะฉะนั้นโป้ก็วิธีคือกลับบ้านไปโป้จะต้องเอากระดาษไปห่อให้มันเป็นทรงเหมือนเดิมซึ่งจะบอกว่าไม่รู้ว่าไอ้รุ่นที่มันเป็นแบบหนังล้วนสีน้ำตาลมันน่าจะแข็งกว่าหรือเปล่าแต่เราว่ามันก็น่าจะเป็นแหละเพราะว่ามันเป็นทรงเขาอะแล้วเวลามันเข้าตัวแล้วมันเป็นแบบเนี้ยแต่โดยรวมก็เลยซื้อมาเป็นใบนี้โป้คิดว่าคาดว่ามันก็สวยดีนะก็โอเคก็พอได้แต่ในใจก็คืออยากได้สีน้ำตาลล้วนแหละคือป้อมไม่มีกระเป๋าที่เป็นสีน้ำตาลเลยแล้วก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะซื้อสีน้ำตาลก็เลยโอเคมาได้ใบนี้แล้วกันอ่ะจบของป้อถุงมันไม่เหมือนกันถุงไม่เหมือนกันจริงๆค่ะถุงล้วนแบบนี้ก็กล่องเหมือนกันมีกล่องเหมือนกันรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่น Jumbo GG Mini Bag ชอบมากคือตอนอยู่เมืองนอกอ่ะได้ใช้เลยแหละเพราะว่า
เอาไว้ใส่เนี่ยอันด้านหน้านี้เอาข้างหน้าไว้ใส่พาสปอร์ตเอาไว้ใส่บัตรเมโทรอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในตรงนี้ก็ใส่แบบใส่ของได้พอสมควรเลยใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์ใส่ของแบบหยุกยาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันถอดได้ด้วยนะทุกคนใช่เออมันเปลี่ยนได้อ่ะเปลี่ยนสายได้ประมาณนี้แหละมันถอดสายได้เออแล้วก็เอาวัตถุได้อะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันขนาดกำลังพอดีเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าโอ้ก็จะเล็กใส่อะไรไม่ได้แต่ก็จุพอสมควรเลยนะคะและที่สำคัญใบเนี้ยไม่เสียทรงของพวกอันนี้เพราะว่าตรงเนี้ยด้วยความที่เขาแบบเป็นหนังแข็งตรงขอบเนาะเวลาเราคอสบอดี้ไปกับเอวเราอ่ะมันก็ยังเป็นทรงอยู่เพราะฉะนั้นใบเนี้ยไม่เสียทรงถือว่าโอเคใบนี้ซื้อมาในราคา20,000ประมาณ27,500ประมาณ27,000ถ้าซื้อเงินสดเลทมันก็ดีกว่านิดหน่อยแล้วช็อปไทยขายเท่าไหร่รู้ป่ะแชทไปถามช็อปไทยนะ38,500ถูกกว่า10,000นึงเลยอ่ะเออจริงแล้วเป็นรุ่นใหม่ด้วยก็เลยแบบชอบถือว่าเป็นใบที่ซื้อมาแล้วแบบถูกใจเลยแหละแล้วได้ใช้เลยอะไรเงี้ยคิดว่าไปเมืองนอกก็คงจะสะพายอันนี้เป็นแบบเทียบกระเป๋าความใหญ่ไซส์ก็ประมาณนี้ของจริงตรงก้นพอกันเลยเนาะใช่เท่ากันเลยก็คือไซส์ความกว้างอ่ะพอกันแต่ว่าถ้าแบบความสูงความใหญ่ของพวกอาจจะใหญ่กว่านิดนึงเอาวิบายก็จะเล็กๆหน่อยความจริงอย่างที่บอกแหละว่าถ้าไปซื้อใบเล็กๆไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราว่ากำลังดีแล้วก็ถูกกว่าพอสมควรเลยแหละและจริงมันยูนิเซ็กนะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยอ่ะน่ารักดีแล้วสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือสายเขาเป็นสายสปอร์ตเป็นสายแบบกุชชี่เนาะก็ทายก็รู้ว่าเออว่าไงก็เป็นกุชชี่ตัวนี้ก็จีจีก็กุชชี่แหละเนาะแล้วเสร็จแล้วเรามีอะไรอีกครับที่เราไปช้อปปี้มาลองชอมครับอันสุดท้ายแล้วแบรนด์สุดท้ายจริงๆอ่ะบอกไว้เลยตอนแรกปู่อ่ะจะไม่ได้ไปซื้อหรอกแต่เห็นป่านไปซื้อให้ฝากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันนี้ครับก็จะเป็นถุงนี้เนาะความลองชอมเลปิยาชเป็นรุ่นที่แบบยอดฮิตเลยที่ทุกคนไปฝรั่งเศสต้องซื้ออันนี้เราซื้อมาเป็นไซส์มีเดียมเนาะใช่แล้วจะไม่ผิดนะไซส์เล็กก็นี่ไซส์กลางนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราจะบอกว่าไซส์นี้แหละเหมาะที่จะแบบซื้อฝากคนเพราะว่ามันใส่ของได้พอสมควรแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปเป็นแบบโอเวอร์ไนท์แบบข้างในก็เป็นที่ใส่ตรงนี้เราจะเพิ่งเห็นเนาะว่าข้างในเป็นสีขาวเออจะเพื่อนง่ายข้อเสียอาจจะเพื่อนง่ายถูกแต่ว่าอันเนี้ยโป้ซื้อมาให้แม่ก็เลยแม่น่าจะใช้ได้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็จะมีโลโก้ลองชอมอยู่ข้างหน้าซื้อมา85 ยูโรนะครับก่อนหาร์ดแท็กอันนี้มันจะเป็นผ้าแคนวาเพราะฉะนั้นช็อปไทยขายเท่าไหร่เราไปดูที่ King Power มาช็อปไทยขายที่ 4,400 นะครับแต่เราซื้อมาในราคาประมาณ 2,800 ก็ถือว่าถูกมากแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบสินค้าที่มันแพงมากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบถูกกว่าพันเป็นหมื่นเป็น 5,000 อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถูกกว่าก็คือซื้อมาเป็นของฝากได้เป็นว่าประมาณนี้คลิปอันบ็อกซิ่งของเราประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าขอพูดอีกนิดนึงได้ปะแต่จะบอกว่าพวกเครื่องสำอางอย่างเช่นชาแนลน้ำหอมชาแนลอะไรเงี้ยซื้อ duty free duty free เนาะที่ฝรั่งเศสที่ชาเดโกรถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าข้างนอกถูกกว่าข้างนอกอีกเพราะว่าเขามีลด 10%สมัครการ์ดที่เป็น loyalty card ของสนามบินเลยได้ลดเลย 10% ถูกกว่าด้วยเออแล้วพูดจริงนะร้านที่พวกก็ราคาพอๆกันไม่ต้องไปมึงหรอกร้านที่ไม่ได้ขายใช่ไหมใช่ร้านที่ไม่ได้ขายหรือว่า King Power แล้วก็คนที่อยู่จาก King Power เขาจะมีส่วนลดอ่ะพูดจริงนะถูกเขามัน500อ่ะ300 500อ่ะซื้อเที่ยวก็ไปลองใน beauty store แล้วก็สั่งแม่ค้าออนไลน์แล้วที่อยู่ก็ได้แล้วก็ราคาพอกันใช่แล้วไม่ต้องไปขนไปแบกไม่ต้องไปอะไรเลยแล้วเราไปลองก่อนแล้วถูกใจก็ซื้อใช่จะได้เอาเราพูดกันตรงๆนะไปลองนู่นลองนี่เยอะจริงๆแล้วเราควรจะลองจากเมืองไทยไปก่อนเลยว่าสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราชอบเราซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าถูกมากๆถูกกว่าระดับนึงเลยแหละอย่างเช่นซีรีนกับกุชชี่นี่ก็คือถูกไปเลยอ่ะถูกจริงคุ้มถ้าใครแบบเล็งซีรีนไว้แล้วแบบมีแพลนจะไปเที่ยวปารีสพอดีก็ไปซื้อได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างถูกแบบก็ถูกกว่าจริงๆแหละทุกแบรนด์อ่ะถูกกว่าใช่ใช่เราไปดูมาแล้วถูกกว่าหมดเลยจริงๆโอเคก็จบอันบ็อกซิ่งของเราสำหรับทริปฝรั่งเศสเนาะปารีสที่เราไปซื้อมาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมกระเป๋าทั้งหมดที่เรามีมาทำการ washing my bag ให้ดูว่าข้างในสามารถใส่อะไรได้บ้างที่คนรีเควสมาเนาะโอเคเป็นประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย